ปรินาเปิดศึกหลานรักปูลั่นถ้าผิดยอมติดคุกไม่หนีแบบยิ่งลักษณ์นางสาวปราาินาไกรครุปสส,ส,สราชบุรีพักปร,ประชารัฐได้ออกมาเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กอย่างดุเดือดตามสไตล์อีกครั้งโดยคราวนี้นางสาวปรินาหันไปแขวะแซนชยิก,กาอาดีตกรรมการบริหารพักไทยร,รักษาชาติหลานรักของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยถ้อยคําที่เผ็ดร้อนโดยนางสาวปรินาระบุว่าไม่สวยไม่ต้องเดือดร้อน เอาอีกแล้วนะชัยิกาพนเอกประยุทธ์ไม่ได้ว่าเธอไม่ได้ว่าใครและถ้าคนที่เดือดร้อนเรื่องคนสวยส่วนใหญ่ไม่มีสมองก็ต้องเป็นปารีณาไม่ใช่ชัยิกาเอาเวลาห่วงสวยลดความอ้วนไปติดต่อน้าปูมารับโทษคดีโกงบ้านโกงเมืองส่วนปารีณามีพบทห้าบุกรุกป่าถ้าผิดจริงยินดีติดคุกไม่หนีไปเสวยสุขทิ้งนี่ให้ประชาชนแบบน้าปูแน่นอนคะ่ะแพนด้าองใส่น้ำทั้งนี้ ประเด็นที่ทําให้นางสาวปรินาของขึ้นโพสต์ดุเดือดครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการโพสต์เฟซบุ๊กของนางสาวชายิการะบุว่าดิฉันคิดว่านายกมีเรื่องเร่งด่วนที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมากมายที่ต้องแก้ไขการที่นายกวิพากษ์เรื่องความสวยกับสมองของเพศหญิงอาจฟังดูแล้วไม่เหมาะสมเพราะดิฉันเป็นห่วงว่าหลายคนจะมองได้ว่านอกจากท่านจะมองประชาชนไม่เท่ากันแล้วยังมองเพศแม่ไม่เท่าเทียมกับเพศชายอีกด้วยค่ะปลอ ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าสวยพอหรือเปล่าแต่คิดว่าเป็นผู้หญิงก็พอมีสมองนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนางสาวปรินาเพิ่งตกเป็นประเด็นทางวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองหลังมีแชทไลน์ของเธอที่มีเนื้อหาต่อว่าต่อขานร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกเกษตรศและสหกรณ์อย่างเกรียวกราดหลุดจากกลุ่มลับของแกนนําและสสในพักพลังประชารัฐซึ่งเจ้าตัวเองก็นอมรับว่าเป็นแชทไลน์ของจริงที่เธอส่งถึงร้อยเอกธรรมนัฐโดยอ้างว่า เป็นปัญหาภายในพักที่ยังไม่ได้เคลียร์ใจกันแต่อย่างใด you